ใบหูอลังการนะครับสวัสดีครับผมมาดูพ่อหนุ่มแฟนต้านะครับนี่จอมซ่าในกกหลักนะครับนี่ตอนกลางคืนนะครับก็จะเอามาไว้ด้านนอกนะครับนี่เลยนะครับเห็นผมก็จะประมาณนี้นะครับหนุ่มรออีกหนึ่งเชือกนะครับนี่หนุ่มรอแฟนต้านะครับงาสวยนะครับแต่สรรพคุณนั้นอย่าให้พูดถึงนะครับเราก็หนุ่มแฟนต้านะครับจอมซ่าในกกหลักอยู่แล้วนะครับผมก็ถืออาหารมานะครับพอดีพ่อควานก็กำลังจะทำธุระนะครับให้อาหารเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็พามารับชมอีกหนึ่งเชือกนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เขากินหมดก่อนนะครับให้กินหมดก่อนเดี๋ยวให้อาหารเขานะครับเขาจะมีลักษณะแบบไหนรอครับรออีกหนึ่งเชือกเลยนะครับงานนี้เสมอกันนะครับอายุก็10นะครับน่าจะ10ปีหรือว่า10ขวบนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ซ่าเท่าไหร่นะครับแต่ยังให้อยู่ในกกหลักตรงที่ผมยืนอยู่นะครับรู้สึกว่าจะซ่ามากๆเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับที่แวะผ่านเข้ามานะครับเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็แวะมาเล่นข้างบนอีกแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าขากลับ จะเป็นยังไงนะครับกลัวอย่างเดียวนะครับกลัวรถรั่วอย่างเดียวนะครับหมดแล้วนะครับเริ่มหมดแล้วนะครับก็จะมีตานะครับอยู่นะครับหุ่นดีนะครับหุ่นรอนะครับสมส่วนนะครับงานนี้อย่างใหญ่ไอ้อย่างยาวนะครับ10ขวบนะครับนี้ก็จะเป็นซุ้มพระคู่บุญมานะครับซุ้มพระคู่บุญมาแสนดีงานช้างนี้ก็แฟนต้าก็ได้ไปนะครับไปกับทัพทีมสยามนะครับแม่สุภาพไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการผสมพันธุ์นะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับว่าจะติดไม่ติดนะครับต้องให้เขากินให้หมดก่อนนะครับรอรับชมกันหันตูดให้แล้วครับหันตูดให้แล้วครับไม่สนใจแล้วตอนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน20หลังนะครับหลังสุดท้ายเลยนะครับติดป่าเลยนะครับฝั่งขวามือนะครับพนมแฟนต้าซ่าในกกหลักแต่ถ้าไม่มีอาหารนี่ก็จะทำใส่แล้วนะครับจะสะบัดงวงสะบัดงาโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับพนมแฟนต้า ในซุ้มนี้ก็จะมีเชือกเดียวนะครับเป็นช้างพรายนะครับนอกนั้นก็จะเป็นช้างพังซะมากกว่านะครับก็จะเป็นพังสุภาพพังโซโอพังทับทิมนะครับสี่เชือกด้วยกันนะครับตรงนี้หนุ่มหล่อของเราเชือกเดียวนะครับงาสวยด้วยมีอาหารอยู่นะครับยังไม่สนใจเดี๋ยวรอให้อาหารเขานะครับได้สวยแล้วได้สวยแล้วได้สวยแล้วสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะอ้าวอ้าวมีอาหารอยู่นะครับตอนนี้มีอาหารอยู่
อ๋อนี่ผมรอครับผมรออยู่เชือกเลยนี่ครับดูใกล้ๆนะครับซุ้มนี้จะเลี้ยงช้างนะครับแต่ละเชือกนะครับอ้วนท้วนนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากนะครับอาหารการกินนี้ไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ละวันนะครับสังเกตได้เลยนะครับผมมาบ่อยนะครับไม่มีแบบจำเจนะครับแต่ละวันนั้นต้องหาอาหารมาให้แบบเดี๋ยวก็ยอดไม้นะครับเยอะแยะเลยนะครับโยนอาหารให้เขาแล้วนะครับมีอาหารก็จะไม่สนนะครับไม่มีอาหารเมื่อไหร่ก็จะทำใส่เป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาผมจะเข้าเชือกไหนนะครับผมก็ต้องโยนให้โยนอาหารให้เขานะครับถ้าบางครั้งไม่โยนให้เขามีโกรธให้เรานะครับอนาคตต่อไปเราก็จะเข้ามาลำบากนะครับโอ้ดูครับแต่ละเชือกนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมทับทิมนะครับรู้สึกว่าจะมีอาการคันหรือเปล่านะเดินออกมาเดินออกมานะครับมานี่มานี่จะรีบไปไหนนะครับพยายามเรียกมานี่เร็วจะรีบไปไหนนะครับมีโชว์นะครับเมื่อกี้ยกใบไม้ไปกินด้านนู้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแม่ทับทิมครับเขาทำอะไรนะครับกินเปลือกไม้แล้วครับนี่นะครับแม่ทับทิมนะครับดูแต่ละเชือกครับอ้วนท้วนนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับดูแม่สุภาพก็นะครับนู่นเลยนะครับด้านหลังก็ส้มโอนะครับแต่ละตัวมีอาการไม่เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็นี่เลยนะครับฝั่งส้มโอนี่ก็อ้วนนะครับท้วนสมบูรณ์นะครับใบหูอลังการงานสร้างนะครับคันหัวเป็นช้างยิ้มไปแล้วครับตอนนี้ดูนะครับก็คือบางที่นะครับเขาไม่มีต้นไม้ถูนะครับก็จะคันนะครับนี่ก็เป็นบรรเทาได้นะครับบรรเทาได้ระดับหนึ่งเลยนี่ก็แม่ส้มโอครับนี่ใบหูอลังการนะครับถูนะครับคันใบหูใหญ่ครับใบหูอลังการนะครับสะบัดแต่ทีนี้สวยงามนะครับนะครับโยนนะครับมีไก่เข้าไปโยนใส่ไก่เลยนะครับใบหูอลังการครับฝั่งส้มโอแต่ละเชือกอ้วนท้วนกันดีจริงๆนี่ครับมีความสุขนะครับดูอาหารการกินนะครับโบกสะบัดใบหูนะครับนี่ก็แม่ทับทีมกินนะครับกินกิ่งไม้ไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นยานะครับเป็นยารักษาไปในตัวนะครับนี่ก็ตาเสียนะครับหนึ่งข้างด้านนู้นนะครับตาเสียแต่ต้องตามลุ้นกันก็คือเชือกนี้นะครับเชือกนี้นะครับก็คือแม่สุภาพนั่นเองนะครับรอดูนะครับเขาจะมีน้องหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับนี่ก็ไปทับมาได้น่าจะ10เดือนแล้วนะครับเท่าที่ผมติดตามนะครับต้องรอลุ้นกันมีเชือกเดียวนี่นะครับที่ใบหน้าเล็กๆนะครับใบหน้าเล็กๆนะครับนอกนั้นมีแต่หัวใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นจ่าฝูงนะครับของในซุ้มนะครับก่อนกลางคืนก็เล่นดินนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเพียบเลยนะครับก่อนนอนก็ให้อีกครั้งนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะให้
ให้ครั้งเดียวหมดนะครับก่อนนอนมีอีกหนึ่งครั้งแม่สุภาพซุ้มนี้มีแต่ใบหูใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแต่ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือนู่นเลยนะครับด้านหลังกินเปลือกไม้ไปก่อนแล้วครับตอนนี้กิ่งก้านนะครับกินไปก่อนละนี่นะครับพามารับชมมาเล่นกับซุ้มพระครูบุญมาแสนดีนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ